สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการซ่อมถนนของทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรกันนะคะปัญหาที่เจอตรงนี้ค่ะจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับหินโผล่ถนนรูไม่สวยขั้นตอนแรกของการซ่อมถนนคอนกรีตนะคะความชื้นจะต้องไม่เกิน 4% และก็ค่ารับน้ำหนักของคอนกรีตเดิมเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 210 kSC เมื่อเราเช็คความพร้อมของพื้นคอนกรีตเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เครื่องสแกริฟายเออร์ค่ะเป็นการกัดชั้นผิวที่อ่อนแอออกค่ะแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะของปูนเก่าแล้วก็ปูนใหม่ด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราใช้เครื่องสแกริฟายเออร์กัดผิวไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีฝุ่นอยู่ที่พื้นคอนกรีตค่ะเราก็จะต้องทำความสะอาดนะคะดูดฝุ่นดูดคราบสิ่งสกปรกตรงนี้ให้เกลี้ยงขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการใช้น้ำสะอาดบ่มผิวคอนกรีตนะคะบ่มเพื่อที่จะให้พื้นปูนเก่านะคะมีความอิ่มตัวจากน้ำจะได้ไม่มาแย่งน้ำจากปูน216ที่เราเทไปใหม่ค่ะถ้าเราบ่มผิวคอนกรีตเดิมไม่อิ่มน้ำนะคะแล้วเราเทปูนลงไปใหม่เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ปูนใหม่เรามีรอยตามมดได้ค่ะผิวก็จะไม่สวยหลังจากที่เราบ่มผิวคอนกรีตเดิมอิ่มตัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือการวางแบบกั้นเพื่อที่เราจะได้แบ่งซ่อมเป็นจอยๆไปค่ะแล้วก็มาถึงการผสมปูนนะคะเราจะผสมปูน216 1ถุงกับน้ำ 5.5 ลิตรเท่านั้นค่ะไม่ต้องผสมอย่างอื่นเพิ่มเลยการผสมปูนนะคะเราจะใช้สว่านปั่นไฟฟ้าปั่นเท่านั้นค่ะจะใช้เป็นเกียร์2สปีด5หรือว่าเป็น450ถึง600รอบต่อนาทีค่ะปั่นไว้ประมาณ1นาทีให้เป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนสำคัญของการผสมและเทปูน216ก็คือหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วต้องรีบนำไปเททันทีค่ะถ้าเรานำไปเทช้านะคะปูนก็จะเริ่มเซตตัวในถังในคลิปวิดีโอก็จะเห็นเลยนะคะว่าปูน216เป็นปูนเซลล์เดเวอริงค่ะแล้วก็หลังจากที่เราผสมปูนเทปูนไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ตัวคาดปรับระดับค่ะสามารถตั้งความหนาได้ที่ 3-8 มิลเมื่อเราตั้งความหนาที่ตัวคาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาปาดปูนให้เรียบได้เลยแล้วเราก็ใช้เป็นลูกกิ้งหนามไร้ฟองอากาศค่ะทำแบบนี้ไปจนเสร็จสามารถที่จะกรีดหน้าลายหรือว่าไม่กรีดหน้าลายก็ได้นะคะหากต้องการที่จะกรีดหน้าลายก็หลังจากที่เราเทปูนไปแล้ว10นาทีค่ะให้ปูนเริ่มที่จะแห้งหมาดก็ใช้คาดลวดกรีดหน้าลายถนนได้เลยแล้วก็ทิ้งแห้งเอาไว้อีกประมาณ 20-30 นาทีนะคะให้รีบบ่มผิวด้วยเฟอร์โรเคียว115ทันทีเลยนะคะเพราะว่าตัว115จะเป็นสันเหลวสำหรับบ่มปูนเซตตัวเร็วทันทีค่ะรอเวลาอีก6ชั่วโมงก็สามารถเปิดให้รถสัญจรได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นภาพก่อนทำและหลังทำค่ะ